สนับสนุนโดยกลับมาคุยกันต่อนะครับท่านผู้ชมครับตอนนี้เพื่อนที่เคยมาชวนไว้เอาของมาฝากบวกกับสลิปคอมของเขา 70,000 ตอนนั้นเนี่ยสนใจแล้วล่ะแต่ในความสนใจก็ยังสงสัยความสนใจบวกกับความสงสัยตัดสินใจลองไปศึกษาไหมลองเริ่มต้นยังไงครับเริ่มต้นอีกตั้งแต่วันนั้นจนถึงอีกอาทิตย์นึงครับคุณชาบาก็มาชวนครับบอกว่าฝันว่างไหมเดี๋ยววันอาทิตย์อ่ะมันจะมีการประชุมนะเดี๋ยวถ้าฝันอยากรู้อ่ะเดี๋ยวจะมารับก็เลยไปกับแม่ทีมครับมันเป็นงานประดับเข็มประจำศูนย์ของปานบุรีค่ะครับวันนั้นก็บอกตามตรงอาจารย์ตื่นเต้นมากเพราะเรารู้เกี่ยวกับบริษัทเกี่ยวกับแผนการตลาดว่าไอ้ 70,000 นั้นน่ะได้มายังไงครับแล้วก็ผลิตภัณฑ์ก็เริ่มเอากลับมาใช้ไอ้จากที่ตั้งเอาไว้ก็ไม่ได้ใช้ก็มาใช้ก็3ปีให้หลังก็ยังใช้ได้อยู่ครับก็มาใช้เลยนะคะแล้วก็จากนั้นน่ะมันก็มีการประชุมเรื่อยๆมีการฟังสักประมาณ2งานก็เป็นงาน Walk Rally ของบริษัทแล้วก็งานระบ บของ Unity นะคะ คุณชบาก็ปาเข้าไปแล้วกลับออกมาก็ทำให้เรามีความรู้สึกว่าเรามีไฟมีพลังเริ่มรู้แล้วว่าทำยังไงตอนนั้นมาเล่าให้พี่เอฟังไหมเล่าแต่ว่าแล้วพี่เอว่าไงเขานั่งนิ่งนิ่งไอ้ความนิ่งของเขาเดี๋ยวขอเล่าก่อนนะความนิ่งของเขามันทำให้เราท้อเรากลับมาเรามีไฟมากเลยอะมันรู้มาคนเดียวแล้วทีนี้ปรึกษากับแม่ทีมคุณนราชิตว่าจะทำยังไงเขาบอกว่าเขาก็มาเล่าแผนให้พี่เอฟังอีกทีนึงครับก็เขาบอกว่าเดี๋ยวอีกงานนึงเดี๋ยวจะพาเอไปนะฮะเขาก็ไปโดยเกรงใจแต่ว่าพอกลับมาจากงานนี้เขารู้สึกเขาเปลี่ยนเขารู้ว่าคลิปวิดีโอคืออะไรเขาเริ่มจะรู้แล้วครับแล้วทีนี้เขาก็สนับสนุนอยู่เบื้องหลังเพราะช่วงนั้นเขาทำงานประจำอยู่ครับถ้าเกิดเขาว่างเขาก็จะมาช่วยถ้างานหยุดเป็นเดือนเขาก็ช่วยทั้งเดือนเลยครับค่ะก็จะเริ่มทำแล้วเนี่ยเริ่มทำแล้วค่ะพี่เอตอนนั้นเนี่ยเหตุที่เฉยๆนิ่งๆไม่เห็นด้วยกลัวอะไรหรือเปล่ากังวลใจอะไรบ้างกลัวครับอาจารย์คนเขาเรียกว่าซิงๆเลยในธุรกิจอย่างนี้เราไม่เคยเราใหม่อ่ะมือใหม่มากไม่เคยทำมาก่อนอายกับการที่ไปคุยกับคนอย่างเงี้ยอายมากครับแต่ว่าด้วยความที่พยายามมาเล่าให้ฟังแล้วใจมันมีอยู่แล้วนิดๆครับแต่ว่ายังติดเหมือนถ้าเป็นเขาเรียกว่าถ้าเป็นนั่นก็มีอีโก้นิดนึงอาจารย์แต่ว่าลองดูที่คุณนราชิตมาชวนก็ลองไปดูไปงานเนี้ยงานประชุมประจำศูนย์นี่เนี่ยครับก็ได้ฟังอ๋อคิดไปดีมันเป็นอย่างนี้ที่เราคิดไม่ใช่ประโยคไหนหรอหรือเพราะอะไรในกิฟฟารีนจึงทำให้รู้สึกอยากจะทำมากด้วยที่เขามีช่วงเจริญประสบการณ์อาจารย์แล้วก็มีผลิตภัณฑ์ก็มีแผนการตลาดทั้ง3อย่างเนี่ยมันทำให้มีความรู้สึกว่ามันชัดมากครับคนที่เขาแชร์ประสบการณ์เขาสำเร็จด้วยเขาก็ด้อยกว่าเราอีกใช่ฮะเราคิดว่าเราทำน่าจะทำได้เหมือนกันครับเสร็จแล้วคุณอาชิตก็มาแบบเขาเรียกว่ามาโค้ชตัวต่อตัวเลยโค้ชอีกทีนึงครับโค้ชแล้วก็เล่าละเอียดเยอะมากแล้วก็มีงานที่ดอนเมืองอีกครั้งนึงเป็นงานเขาเรียกเคลียร์แต้มของการแข่งขันตอนนั้นเริ่มขึ้นโกลตาใหม่ๆก็คุณอาชิตก็ชวนไปด้วยแล้วงานนั้นมันสุดยอดมากทำให้ผมคึกคักขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งว่าเอาละเขาแข่งขันด้วยเขามีการแข่งขันด้วยแล้วนายมาเคลียร์แต้มอะไรเงี้ยเป๊ะเป๊ะอ่ะจะลองลุยดูบอกคุณอาชิตว่าผมเอาโอเคตอนนี้สามีบอกลุยละสามีเล่นด้วยนะทีนี้นะคุณขวัญเริ่มต้นสตาร์ททำกิฟฟารีนยังไงก็เริ่มแรกก็แม่ทีมบอกว่าให้ชวนคนที่รู้จักก่อนแต่ว่ามาอยู่กับตัวอ่ะคนรู้จักน้อยก็ไปหาเพื่อนๆคนบ้านเดียวกันก็ไปชวนครั้งแรกอ่ะแม่พาคุณชบาไปด้วยทุกครั้งเลยก็ประสบความสำเร็จนะคะอาจารย์เพราะว่าเราช่วงแรกเราไม่รู้เรื่องแต่ว่าเรานั่งฟังแม่ทีมอ่ะเราจะก๊อปปี้เขาตลอดว่าเขาทำแบบไหนทำยังไงที่เขาสำเร็จนะคะแล้วก็ไปหาพี่สาวที่ชุมพรแล้วก็คนรู้จักก็ญาติพี่น้องติดต่อก็คือใช้เขาเรียกสายสัมพันธ์กับคนรู้จักค่ะคนรู้จักช่วงแรกๆอะค่ะแล้วก็จากนั้นมันก็จะเป็นต่อไปเป็นคนที่เราไม่รู้จักก็คือคนชั้นลึกลงไปจริงๆนะคะพูดง่ายอาจารย์อยู่ประจวบรู้จักคน
คนแรกคนเดียวเองคนเดียวคนเดียวเองที่ประจวบที่ประจวบนะคนเดียวหลังจากนั้นทั้งเมืองประจวบเลยตอนนี้เขาก็เหมือนกับว่าตอนแรกรู้จักแค่คนเดียวคนเดียวครับที่เหลือหนึ่งคนนี้เขาก็จะไปขยายต่อเองนะครับแล้วพอเราเริ่มต้นทำแบบนี้ปั๊บผลงานของเราในเดือนแรกกับช่วง3เดือนแรกดีกว่าเป็นยังไงบ้างช่วง3เดือนแรกกับกิฟเฟอรี่3เดือนแรกเรามีการประเมินผลกันฮะอาจารย์เพราะมันแข่งขันไงฮะอาจารย์แข่งขันจูเนียร์ตอนนั้น3เดือนแรกเนี่ยมีลุ้นนะครับก็คือเช็คกับแม่ทีมกับภาพรายตลอดเลยครับและรายได้เป็นไปอย่างที่หวังไหมฮะ3เดือนแรกครั้งแรกจะหวังเดือน1เดือนแรกอ่ะเพราะว่าตอนที่ว่าเปิดปิดสมัครกับคุณพึ่งครั้งแรกนะคะ 1,500 อ่ะหนูเป็นอยู่เป็นตำแหน่งบอลสตาร์ครับแต่ว่าพอมาเริ่มทำใหม่เนี่ยเริ่มจากบอลสตาร์เลยครับก็คือ 10% แล้วเดือนแรกได้900บาทก็ถือว่าดีนะเพราะว่าเรายังไม่ได้ทำอะไรมากนะครับแต่พอขึ้นโกลสตาร์ได้ 5,000 ครับความรู้สึกแฮปปี้พอแล้ว เดี๋ยวได้เดือนละ 5,000 นี่แหละเดี๋ยวจะช่วยสามีไปคำว่าแฮปปี้พอแล้วคือพอแล้วขอแค่เดือนละ 5,000 มันมีตำนานนะอาจารย์มันมีย้อนมานิดนึงครับเขาบอกว่าเขาจะทำแค่ค่าน้ำค่าไฟในบ้านก็รู้แล้วสัก 2-3,000 เขาบอกว่าก็รู้แล้วตอนนั้นครับถ้า 5,000 เยอะมากสำหรับรายได้ตรงนี้ครับกะจะเป็นค่าน้ำค่าไฟที่บ้านใช่ฮะก็ปรากฏว่าได้จริงๆได้จริงๆแล้วพอทำต่อไปเกินไหมทีนี้เกินไม่คืนบริษัทนะฮะเห็นบอกว่าอยากได้ 5,000 แล้วพอเดือนถัดมาได้เท่าไหร่ต่อเดือนถัดมารู้สึกว่าจะ 25,000 โอ้จาก 5,000 มาเป็น 25,000 เลยค่ะ 25,000 เพราะว่าเดือนที่3โคสตาร์แล้วก็จะเป็นเมอร์คิวรี่เลยยอดธุรกิจตอนนั้นมันอยู่ที่ 120,000 ครับก็รายได้ก็กระโดด3ชั้นเลยครับ25,000ตอนรายได้มา 25,000 แค่เดือนที่เท่าไหร่นะฮะเดือนที่3เดือนที่3 2คนสามีภรรยามองหน้ากันแล้วปรึกษากันไหมเฮ้ยนี่มัน3เดือนเองนะรายได้มันมา 25,000 นะ2คนตอนนั้นคุยกันว่าไงบ้างคุยกันตื่นเต้นมากอาจารย์เราจะรักกันตลอดช่วงนั้นเพราะว่าช่วงเมื่อก่อนทำงานช่วงนี้ก็ต้องรักกันช่วงนั้นรักกันตลอดเพราะไปด้วยกันค่ะไปด้วยกันเพราะว่าปกติทำงานประจำเราไม่ค่อยได้คุยกันมากส่วนมากจะคุยแต่นิดๆหน่อยแล้วก็มันงานมันจะเครียดแต่ว่าทำคลิปฟรีน่ะเราจะคุยกันตลอดมีความสุขตอนที่ปรึกษากันตอนที่บ้านได้ 25,000 บาทนั้นน่ะเราปรึกษากันว่ายังไงปรึกษากันเกี่ยวกับทีมงานเกี่ยวกับว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้เราวางแผนจะไปไหนกันแปลว่าเริ่มอยากได้มากกว่านี้แล้วสิใช่ครับพอได้ 25,000 ในใจตอนนั้นคิดจะเอาเท่าไหร่ต่อฮะก็ตอนนั้นยังรายได้ยังไม่ใช่นะคะอาจารย์ยังไม่ได้พุ่งเป้าหมายไปที่รายได้เพราะว่าเราจะการแข่งขันภายใน6เดือนค่ะ6เดือนแรกคุณอาชิตบอกว่าสิงคโปร์นะเราจะไปกันหรือเปล่าถ้าเกิดเราไปเราต้องทำแบบนี้นะครับตอนนี้เงินไม่ได้คิดว่าจะได้เท่าไหร่แต่ว่ามุ่งเป้าไปว่าเราจะติดทางการแข่งขัน6เดือนของสิงคโปร์ค่ะอยากเที่ยวก่อนนี่อยากอยากไปครับแล้วในที่สุดเป็นไงฮะการวางแผนการแข่งขันของเราติดการแข่งขันใน6เดือนแรกค่ะได้ไปสิงคโปร์สมใจอยากเลยสมใจอยากเลยครับพอไปสิงคโปร์ครั้งนี้เนี่ยยิ่งมีไฟมากขึ้นไปอีกสิมีไฟตอนนั้นได้ 25,000 ก็ดีใจแล้วไปสิงคโปร์ก็ดีใจหนักอีกกลับมาจากสิงคโปร์ทีนี้เป็นไงครับกลับมาทีนี้บอกว่าจะบอกก็จะคุยกับแม่ทีมตลอดเลยว่าเดี๋ยววันหลังถ้าเกิดติดอีกนะจะไม่ไปคนเดียวแล้วเพราะว่าเราไปเจอคนเป็นกลุ่มนะอาจารย์ก็มีความสุขเขาถ่ายรูปแล้วเราไปโดดเดี่ยวไปคนเดียวไม่รู้จักใครเลยไปแบบงงๆก็เลยคิดว่าจะวางแผนพาทีมงานไปด้วยก็กลับมาทำงานต่อในขณะที่เราใช้โปรแกรมการแข่งขันเป็นธงนำในการทำงานกำลังจะบอกท่านผู้ชมว่าตอนนั้นไม่ได้สนใจรายได้แต่แค่คิดจะแข่งลงสนามแข่งรายได้มันเยอะเองใช่ไหมฮะค่ะใช่ครับคือหลายท่านที่ผมพูดแบบนี้เพราะบอกว่าบางคนไปตั้งเป้าเรื่องรายได้นะแต่แค่พาตัวเองเข้าสู่โปรแกรมการแข่งขันเนี่ยเดี๋ยวรายได้มันเยอะเองและแถมรางวัลพิเศษคือมีของแถมคือตั๋วเครื่องบินไปเที่ยวด้วยใช่ครับเพราะฉะนั้นถ้าอยากทำงานและมีรายได้สูงๆเนี่ยให้รีบลงแข่งขันเดี๋ยวรายได้จะสูงทีมงานจะขยายแล้วก็กำไรคือได้ท่องเที่ยวต่างประเทศใช่ไหมฮะครับและเป็นไงครับพอกลับมาบอก
ฉันจะวางแผนไม่ไปเที่ยวคนเดียวแล้วฉันจะพาทีมงานไปด้วยแล้วเราทำไงก็วางแผนใหม่เลยเพราะว่าทีมงานของที่ประจวบอ่ะจะก๊อปปี้แม่ทีมกลับมาเขาอยากไปเที่ยวเหมือนเราครับเราก็บอกเลยว่าต้องทำยังไงต้องทำยังไงต้องแบบนี้นะต้องเข้าที่ประชุมครับกลับมาก็เราจะมีเฮามิทติ้งครับวันหนึ่ง 3-4 ที่ครับตอนที่ทำมา6เดือนที่ทำมาบอกเขาว่าทำแบบนี้แบบนี้อยู่นะคะแล้วก็ดาวไลท์ก็ทำแบบเราทำครับช่วงเดือนสิงคโปร์อีกรอบหนึ่งค่ะอาจารย์ครับก็ติดดาวไลท์ติดไปอีก2รหัสกับเรารหัสก็เป็น3สัมฤทธิ์ผลสมใจค่ะก็คือส่งต่อทั้งความคิดและก็ส่งต่อทั้งวิธีการะนะครับท่านผู้ชมครับทั้ง2ท่านนี้เป็นตัวอย่างของการทำงานที่ง่ายที่สุดก็คือพาตัวเองลงสู่สนามการแข่งขันทุกรายการของบริษัทและนั่นแหละครับคือการสร้างทีมทางอ้อมและได้รางวัลกลับคืนมาเป็นผลตอบแทนต้องบอกว่ารายได้ก็เยอะแถมได้รางวัลท่องเที่ยวและแถมทีมงานเติบโตอีกช่วงหน้าเราจะมาดูกันครับว่าทั้ง2ท่านได้รับอะไรจากกิฟรีนไปแล้วบ้างครับคุณจาบาบอกว่าถ้าฝันอยากได้รถอยากมีอนาคตของลูกนะลองทำกิฟรีนทีคือคำนี้เป็นคำที่อยู่ในใจตลอดเวลาเพราะว่าเราไม่มีอะไรเลยและเขาพูดมาแล้วได้เราได้จริงๆด้วยได้จริงๆค่ะ